สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนน้องแพรทำอะไรครับล้างดอกกระเจียวค่ะแบบว่าให้ดินออกอ่ะวู้กระเจียวสดๆเลยนะแม่ข้างห้องให้ครับใช่ตัวน้ำหมูสเต๊ะไปให้แม่ครับแม่ก็เลยแบ่งมะม่วงถุงเบลเลอร์มะม่วงถุงเบลเลอร์กับดอกกระเจียวมาให้ครับนี่ครับอุ้ยดอกกระเจียวแบบสดๆเลยอ่ะดูดิพี่เดี๋ยวต้องล้างอีกนะเพราะว่าดินสดๆเลยเก็บมาแบบสดๆเลยดอกกระเจียวเราพร้อมดอกกระเจียวนู่นอะไรอะครับนู่นอะไรอะอะไรนู่นนะผักบุ้งอะไรผักบุ้งนานี่ผักบุ้งนาไปผัดเนาะเจ๊งนะแซ่บเสียงนี่แล้วก็ให้มะม่วงถุงโบโลมาเลยครับทุกคนมะม่วงจะเยอะไปไหนนี่โอ้ยเรียบเลยนี่ครับครับแล้วก็นึ่งนะครับตุนได้ตำลึงมากำหนึ่งด้วยเอากระตำลึงนึ่งด้วยจ้ะไปซื้อปลาทูไม่ได้ปลาทูทุกคนปลาทูไม่มีแล้วก็ปลาดุกย่างมาเป็นตำเป็นใช้ปลาดุกก็ได้สุกแล้วเราคั่วพริกหอมกระเทียมจ้ะคั่วให้มันได้นี่ทุกคนให้มันเค็มๆนะให้มันทำหอมอ่ะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเผ็ดพริกเนี่ยเผ็ดสุดๆบอกเลยทุกคนนิดเดียวก็เผ็ดผักเราสุกแล้วแล้วก็ตำจ้าใส่ผงนัวใส่ผงนัวแล้วต้องแพลวใส่ไปแล้วครับผงรสตำใจชอบเนาะค่ะแล้วทำแบบแห้งครับแล้วกินแซ่บปลาไหมแล้วแต่ที่รักเลยครับแล้วแต่คนตำให้กินใส่ปลาเนี่ยเดี๋ยวปลาใส่นิดนึงเดี๋ยวปลาไปจักน้อยนึงดีครับผมใส่ปลาทูลงไปปลาทูเอ้ยปลาดุกไม่มีปลาทูก็ใช้ปลาดุกก็ได้ตำให้เข้ากันจ้าปรุงรสเสร็จตามใจชอบก็ใส่ตัวถั่วผักชีลงไปครับแต่ใครชอบใส่ก็ใส่เรียบร้อยทุกคนรวมร้อยแล้วเราจะไปเจียวไข่ร้อนเสร็จแล้วจ้าดูผักเราสวยงามมากสวยงามมากๆเลยแล้วก็ไข่เจียวของเราแฟนของเราอยู่นู่นครับไม่ถ่ายครับสวัสดีครับทุกคนมาฮะน้องแพรตั้งกล้องให้รูปเป็นยังไงมาคุณชาติน้องแพรมาไงเนาะวันนี้เนาะมาค่ะมากินข้าวค่ะเป็นไงอ่ะเผ็ดดีบอกแล้วพริกเนี่ยเผ็ดอันนี้นึงก็เผ็ดว่าอะไรไปไหนเนี่ยมาค่ะน้องแพลวค่ะกินข้าวก่อนจะเสียบหมูทุกคนร้านเยอะเพราะดอกกระเจียวเขาล้างน้ำเกลือล้างอะไรตั้งไหนแล้วมีดินไหมปกติดอกกระเจียวมีดินเยอะต้องล้างดีๆมันสดจะสวยเลยมาข้างห้องมาให้ขอบใจครับผมไม่ได้แซ่บแท้มาไปกินกันเลย
เขากินน้ำไปดูเขาซื้อมาตั้งแต่ออกมาบุ้งสายตาสายตาของบุ้งนี่ก็มาลงด้วยหรอข้ามากินที่ขนมก่อนน้องแพลวอ่ะมากินข้าวกับเขาเร็วๆครับค่ะนี่นอกก้อนก็ล้างนี่ยังข้าวดอกกระเจียวเขาล้างสะอาดไหมสะอาดมากเขาแช่ทั้งคืนก็กินครั้งแรกที่บ้านน้องแพรแล้วก็ที่ในครั้งที่สองเป็นข่าวที่ประหลาดเลยสรรพคุณช่วยอะไรครับเนี่ยเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างคำตอบคนที่ไม่รู้จะตอบอะไรเนี่ยไปหาในกูเกิลแล้วพี่รักดีนะขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อกดในกระเพาะดีตัวชอบเป็นแบบลมในกระเพาะใช่พี่รักกินดีเลยกดไหลย้อนแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายท้องเหรอใช่ดอกอ่อนนะเหรอนี่ก็ดอกอ่อนไหมใช่ค่ะแก้มดลูกอักเสบสำหรับสตรีหลังคลอดก็ได้แล้วก็ยาสมานแผลประโยชน์เยอะมากทุกคนค่ะกินเร็วแค่นี้เหรอครับเยอะอยู่นะกระเจียวบ้านกระเจียวนี่ไงทุ่งดอกกระเจียวที่เชฟนัวหอมแบบเครื่องที่เราใส่เยอะพริกหัวหอมกระเทียมเนี่ยมันพริกเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นเมนูที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมนูที่แบบกินไม่เบื่อเมนูยืนของคนโบราณโบราณนะเนี่ยพริกผัดต้มเนี่ยทุกคนไม่ค่อยแอบทานคุณข้างหลังจำต้องเอาไปแบ็กเมย์ครับเดี๋ยวก็ฝากปิดไปกินตลาดเนาะค่ะกล่องไปประหยัดมีคนกินน้ำลายไม่ไม่ยอมไม่หิวไม่เป็นคนดูที่แล้วปีที่แล้วเขากินน้ำพริก
้งก็กลับบ้านกับพี่จินไงแม่พวกไอ้ต้มมันทุกคนเป็นปลาดุกหรือปลาทูก็อร่อยปลาช่อนก็อร่อยงอพยองะไม่เลวกระเพรานี้ไม่เลวคุณแพรบอกว่าสรรพคุณช่วยลดท้องสบายตัวกินเยอะเลยใช่แล้วกินเยอะที่รักกินเยอะๆนะดอกกระเจียวอ่ะกินเยอะๆเลยลมลึงเนี่ยพอกินไปเจอหนอนนี่มันเลยวิตามินจะกินไหมจะกินผัดเจอหนอนนะมันมันถ้าเคยกินอะไรได้ที่มันเป็นหนอนผัดน้ำมันอ่ะคุณน้ำมันอ่ะก็มาโรยกะทิหน่อยนึงเพียงนาทีอ่ะเขาเคยได้กินแต่ต้มมานะต้มผักกาดแล้วก็โรยกะทิปรุงกะทิน่ะที่คนใต้เขากินอ่ะอร่อยนะแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างหมกกะทิรู้ป่ะโอเคครับทุกคนอร่อยพอแล้วคลิปนี้สำหรับนี้เดี๋ยวพอกินกระหลาดด้วยเดี๋ยวตุ้นจะรีบไปเสียบหมูก่อนฝากย้อนดูคลิปด้วยนะครับยูทูบไม่ค่อยแจ้งเตือนลงคลิปทุกวันสวัสดีครับบ๊ายบาย